สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายเลี้ยงพระกรยาหารกลางวันแด่ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียในโอกาสาเสด็จเยือนสภากาชาติไทยวันนี้เวลา12นาฬิกา9นาที สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันในงานถวายเลี้ยงในงานถวายเลี้ยงพระกรยาหารกลางวันแด,ด่เจ้าหญิงดาโตะเซรีด ah ีราชาตันสีตันกูบุเตรีอินตันซาฟินัดบินตีเอามาหมสุลต่านอับดุลฮาหิม มุอาซัมชาตันกูเตมองโกโเคดาประธานสภาเสบววงเดือนแดงมาลเลเซียในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาติไทยโอกาสนี้ส่ง นำทอดพระเนตรทศการ126ปีสภากาชาติไทยซึ่งจะแสดงประวัติและภารกิจของสภากาชาติไทยรวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภากาชาติไทยและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยคณะ,ะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียเคยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินง,งานของสภากาชาติไทยอาทิพิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยสถานสวภาศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาหมัยพิทักษ์สำนักงานยุวกาชาติและสำนักงานจัดหารายได้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกรยหาหันกลางวันแด่ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาติไทย ทั้งนี้เจ้าหญิงดาโตเซรีด ah ah, ีราชาตันสีตันกูปุเตรีอินตันซาฟินัดบินตีเอามาหัมสุลตานอับดุลฮาลิมมูอัสซัมชาตันกูเตเมงกองเคด้าทรงเป็นพระราชธิดาในสุลต่านเคดามาเลเซียทรงดำรงตำแหน่งประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2561 นอกจากนี้ในปี2552ทรงได้รับการถวายรางวัลเหรียญสรรเสริญด้านสาธารณกุศลจากสภาเซียววงเดือนแดงมาเลเซียในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูนละอองพระบาท เวลา15นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณนะสาลาดุสิดาลายัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในแผนวันมเมทีเลขาธิการสภาการชาติไทยนำคณะทูตและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกร้านภริยาทูตประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้าจากการออกร้านดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธร,รมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา1 8บ7นาฬิกา47นาทนะีพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบาบพิธดุสิตวนารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจาก,กวัดสุทัศเทพวรารามทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมมสวรีกรมหมือนสุทันารีนาฏให้สงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดนำาจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมศสรีกรมมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะโรงเรียนอนุบาลจารุเวศกรุงเทพมหาคนครและประชาชนเขียนห้วยขวางทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที มูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุนวันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมืนสุทนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิรพัฒมหาวัชระร,ราชธิดา ปรดให้บุรีษที่อาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน8,000ถุงระหว่างวันที่13-18กันยายน2562เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบะทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลได้มีหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนอาธิกองบัญชาการกองทัพบ,บกกองริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรบุรณิธิปอเต็กตึงนธานาคารไทยพาณิชย์วชิราวุฒิวิทยาลัย โรงแรมบัญญันทรีไปร่วมกันบรรจุสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นอาทิข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องแปรงสีฟันสบู่เทีนยนไขผ้าอนามัยยากันยุงและยารักษาโรคลงในถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบะทบาภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล ขอเชิญประชาชนร่วมสวดบนในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรชบมนาถบพิตรสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพุธที่18แกันยายน2562เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระอริยองศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน157รูปเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสําคัญเหล่าด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ปางมารวิชัยพระหัต์ซ้ายวางบนพระเพลาถือตาลปัดรูปพัดยอดบังพระพักพระหัตถ์ขวาวางที่พระชานุขนาดองค์พระหน้าตักว้างหกนิ้วองค์สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี9้านิ้วฐานพุทธบัลลังก์เป็นทองคําสูงห้านิ้วครึ่งกว้าง1ิบนิ้วมีฉัตรทองคําลายฉลุห้าชั้นกางกั้น มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพธิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะขอเชิญชวนประชาชนทุกมู่เหล่าไปร่วมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ